สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราเบตงทีวีตอนนี้เราก็อยู่กันในย่านเดอะร็อกนะคะหลังจากที่เราทานข้าวกันอิ่มแล้วเราก็จะพาทุกท่านมาเหมือนเรียกว่าอะไรอาฟเตอร์นูนทีนะคะโอ้แล้วดื่มด่ำกับบรรยากาศแบบเดอะร็อกเดอะร็อกกับร้านชื่อดังที่มีชื่อว่าเดอะโคซี่อาฟเตอร์นูนทีค่ะอ่ะ let's goหาโต๊ะนั่งกันก่อนค่ะเมนูที่นี่จะเน้นสโคนนะคะสโคนเป็นแบบอัพเปอร์นูทีแล้วก็แบบมีแซนด์วิชชิ้นเล็กๆลมแรงมากแม่เรียกว่าอะไรซิงเกิลซิงเกิลแซนด์วิชนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้อะไรมากินชิ้นกระปุกกระปิกน่ารักโอ้โหลมแรงมากแต่ว่านี่โดนแดดโอ้โหบรรยากาศดีไหมมีนกข้างหลังด้วยอารมณ์แบบซินเดอเรลล่าร้านนี้เขางานอะไรเขาคือถักนิตติ้งนะคะแล้วเขาก็มีนิตติ้งให้เราด้วยนะคะแต่ว่าแต่ร้านเขาก็จะแบบมีอันนี้เนาะมีเขาทำงานฝีมือข้างหลังมีข้างหลังเป็นเค้กที่เขาถักมาจากไหมพรมนะคะทุกคนแล้วก็มีผ้าห่มน่ารักน่ารักถ้าหนาวก็ห่มค่ะหลับเมนูแล้วก็มีให้นะคะสามารถออเดอร์ที่เคาน์เตอร์หรือว่าออเดอร์ผ่าน QR code ได้เลยสั่งไปแล้วค่ะเซตใหญ่ไฟกระพริบแล้วก็นั่งหนาวอยู่ใจกลางช่องลมสภาพกินชาแบบสวยๆหนาวมาแล้วชาของเราดื่มแก้หนาวกันก่อนเลยเสิร์ฟชาแบบยิ้มแย้มน้อยโซโซเลยดูการน้ำเขาน่ารักนะน่าจะเป็นผลงานของเขาเองแก้วสวยมากเสาเรามาแล้วอิ่มยันเย็นแน่นอนเป็นไงอบอุ่นเหมือนชื่อร้านเลยนะจริงกินอะไรก่อนดีกินแซลมอนกินดิทูน่านะคะเกินเบอร์ขนมปังทูน่าสโคนกับเสียงก่อสร้างด้านหลังแล้วก็มีแจมให้ดิปมากมายนะคะสตรอเบอรี่แจมตัวสโคนก็นิ่มนะคะหอมนิดๆไม่กลัวไปเลยอะกลัวเป็นเป็นซินนามอนเป็นฟรุตหรือเปล่าเนี่ยกินกับครีมอร่อยอิ่มมากเลยค่ะคุณผู้ชมใช่กินได้หมดนะคะใครอยากมาก็มาได้นะคะสำหรับคนที่ชอบกินเขาเรียกว่าอะไรนะสโคนแล้วก็สโคนแล้วก็แบบทีนะคะก็คือเหมือนเราชวนเพื่อนเพื่อนกันมาแล้วก็มานั่งเมาท์มอยกับอาหารกลางๆนะคะรสชาติไม่ได้แบบว่าโดดเด่นก็คือแบบเหมือนเป็นtraditional foodใช่แบบพวกเขาหลักกินเนาะแค่แซนด์วิชกับสโคนถ้าใครชอบของหวานแบบว่าเป็นขนมปังจิ้มแจมกับครีมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะโอเคแล้วก็ตัดด้วยทีแต่ทีเขาหอมนะทีเขากินแบบว่าหอมแบบว่าเอกลักษณ์เฉพาะตัวน่าจะเด่นที่ทีนะคะร้านนี้เพราะว่าร้านนี้ก็ค่อนข้างจะดังมากวิวสวยด้วยอยู่ในร็อกเนาะใช่ค่ะโอเคใครอยากจะมานั่งกินเมาท์มอยอะไรกันก็มาได้นะคะ The Cozy Tea นะคะบ๊ายบาย